ขอขอบพระคุณท่านพระธรรมกัตถุท่านพระครูวิทย์ศรีธนสารผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนิราศนะครับแสดงพระธรรมเทศนาเป็นบุญส่วนธรรมสวนะใหม่บุญที่เกิดจากการฟังธรรมพระโอษฐ์เทศกุศลแด่คุณพ่อประถมวีสกุลเดี๋ยวเราเวลาสักพักหนึ่งนะครับผมก็จะได้กราบนิมนต์ท่านพระครูศรีธนสารหนึ่งรูปนะครับสะดวกในการนำหน้าศพรวมทั้งสามเณรอีก7รูปนะสามเณรยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตอนนี้จีวรนะเพิ่งผมเสร็จใหม่ๆเนาะตายหิวน้ำก็ไปฉันน้ำได้นะครับก็รอเวลาตอนนี้ก็บ่ายโมง40นาทีนะครับอีกประมาณ20นาทีนะครับจะได้เคลื่อนหีบศพของคุณพ่อประถมวีสกุลไปยังชัสถานซึ่งในขณะนี้คณะปีพาดมอนโรงเรียนสามโคกโดยการบริหารดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีปิพาทมรวัด3ปิพาทมรโรงเรียน3โคกก็ได้เคลื่อนขยับไปที่สารามีแล้วนะครับก็เห็นทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันเนาะโบราณบอกของหนักจัดแบกจงออกปากบอกแขกช่วยแบกหามช่วยกันระยาง2อย่างนะครับยังความอบอุ่นใจแก่อาจารย์มิ้นหรืออาจารย์อภัยชนกเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเวลาสาระหนึ่งเผาเสร็จแล้วไหมศพแรกนะครับเนื่องจากวันนี้มีการชาปนกิจ2ศพนะครับศพแรกก็เป็นที่เรียบร้อยต้องขอบคุณสถาปนิกนะครับคุณลุงสวัยคุณลุงเสกสรรกันทวังได้ทำหน้าที่ในการเป็นสถาปนิกสวดพระวิธรรมเมื่อคืนนะรู้ล่วงไปด้วยดีหลังจากที่ได้เชิญสรีระร่างของคุณพ่อประถมมาประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม1คืนคุณพ่อประถมวีสกุลได้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2563ก็ได้บริจาคร่างกายเป็นเจตนาปารภของท่านขณะมีชีวิตอยู่ก็ได้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่นะครับเสร็จแล้วทางทายาทของท่านนะครับอาจารย์มิณาตราชัยชนกก็เป็นดวงใจดวงเดียวของคุณพ่อประถมก็ได้คิดถึงคุณพ่อได้เชิญร่างของท่านมาประกอบพิธีแล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงโดยอาศัยที่อาจารย์มิ้นนั้นเป็นรับราชการครูนะครับก็มีสิทธิตรงนี้นะครับก็ขออนุโมทนาชื่นชมในความกตัญญูกตเวทีแล้วก็รอเวลาสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวกราบนิมนต์ท่านพระครูศรีธนสารองค์แสดงพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่นี้ได้เมตตานำหน้าศพด้วยแล้วก็สามเณรอีก7รูปนะสามเณรก็นั่งสักพักหนึ่งกรวดน้ำนะสามเณรโรงเรียนวัดวรราชาธินัตดามาตวิทยาเจ้าหน้าที่ก็เดินทางมาแล้วนะครับคนที่นะคนที่สุรศักดิ์อิทธิพรพัฒนะกับคนที่บานนะแล้วก็เอาพี่ปูนด้วยนะครับรวมด้วย